หากคุณกำลังเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้เปิดไพ่รักษาใจวันนี้กับนัดหมอใจค่ะสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณกำลังทำวันนี้แน่นอนค่ะว่าเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหนักในความกังวลในการใช้ชีวิตของเราในช่วงนี้นะคะเรากำลังรู้สึกว่าทำอะไรไปก็ไม่ค่อยเห็นผลงานทำอะไรไปการเงินก็ติดขัดไปหมดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันช่างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวในช่วงนี้เพราะเรื่องต่างๆที่เข้ามาค่ะเราทําทุกอย่างด้วยตัวของตัวเราเองเราทําทุกอย่างด้วยตัวเองไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เลยเราจะต้องตัดสินใจเราจะต้องทําอะไรทําอะไรไปก็ไม่มีคนเห็นในงานที่เราทําทําอะไรไปก็ไม่ได้เห็นผลงานและนี่จึงเกิดเป็นความทุกข์ใจภายในที่เกิดในหัวใจของเราแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรนั่นคือขอเพียงแค่คุณมองเห็นโอกาสในปัญหาที่คุณเป็นในปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในทุกๆเรื่องราวค่ะในร้ายมีดีในดีมีร้ายเรื่องต่างๆนั้นถ้าหากว่าเราโฟกัสถ้าหากว่าเรามองให้เห็นถึงความดีเห็นโอกาสในปัญหาแล้วก็คุณจะสามารถพลิกสถานการณ์นี้ไปได้แน่นอนค่ะด้วยความที่คุณเข้าใจในปัญหาคุณจะสามารถเห็นโอกาสแล้วพลิกสถานการณ์ให้คุณนั้นประสบความสำเร็จได้แต่ขอเพียงอย่างเดียวได้ไหมคะขอเพียงแค่เรานั้นเป็นตัวของตัวเองและมีสติสัมปชัญญะในการที่เราจะหาโอกาสในปัญหานี้ได้จงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเป็นค่ะทุกปัญหาทำให้เราเติบโตทุกปัญหาคือสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้เรียนรู้และเป็นคนที่ดีขึ้นขอเพียงแค่คุณเชื่อมั่นว่าคุณนั้นทำได้และไม่มีอะไรนั้นที่คุณจะก้าวข้ามมันไปไม่ได้เชื่อมั่นและอดทนนะคะทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและเห็นโอกาสถ้าหากว่าคุณมองไม่เห็นโอกาสจงสร้างโอกาสนั้นขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองค่ะถ้าหากว่าคุณเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันหดหู่และไม่รู้จะไปยังไงลองหาโอกาสให้กับตัวเองนะคะถ้าหาไม่ได้จงสร้างโอกาสนั้นด้วยตัวของคุณมาร่วมสร้างโอกาสนี้ด้วยกันคอมเมนต์เป็นกำลังใจเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณกำลังท้อแท้อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆแล้วคุณจะได้กำลังใจมากขึ้นค่ะ